เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโจทย์ต่อมาเป็นข้อ147ถามว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยเรามักเห็นแสงเดินทางเป็นเส้นตรงแต่พบว่าเสียงเดินทางเป็นเส้นโค้งอ้อมมุมตึกได้เพราะว่า 1. เสียงเป็นคลื่นกลแต่เสียงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 2. เสียงเป็นคลื่นตามยาวแต่เสียงเป็นคลื่นตามขวาง 3. ความเร็วเสียงในอากาศน้อยกว่าความเร็วแสงมากแล้วก็ 4. ความยาวคลื่นของเสียงมีขนาดพอๆกับขนาดวัตถุขณะที่ความยาวคลื่นของแสงเนี่ยสั้นกว่ามากๆก็อันนี้คือเป็นการอยากรู้ว่าแสงกับเสียงเนี่ยมันต่างกันตรงที่ว่าแสงเดินทางเป็นเส้นตรงแต่เสียงเดินทางเป็นเส้นโค้งอ้อมมุมตึกได้สมมติเรามีมุมตึกเป็นอันนี้รูปจำลองนะมุมตึกสมมติว่ามีลำโพงอยู่ปุ๊บลำโพงก็ส่งเสียงออกมาไอคนที่ยืนอยู่ตรงเนี้ยมันก็จะหูผึ่งได้ยินเสียงเพลงปุ๊บอะไรงี้ใช่ปะแต่ว่าถ้าเกิดเราฉายแสงไปเอาไฟฉายส่องปุ๊บเราจะเห็นแสงเนี่ยมันพุ่งไปข้างหน้าตรงๆเลยซึ่งมันก็ต่างกันใช่ไหมการที่เสียงมันเดินทางเป็นเส้นโค้งได้กับแสงที่เดินทางเป็นเส้นตรงเหตุผลก็คือว่าถ้าเสียงมีการเดินทางเป็นเส้นโค้งแสดงว่าเสียงมีการเลี้ยวเบนเสียงเลี้ยวเบนทีนี้ถ้าเกิดใครจำได้เนี่ยเงื่อนไขของการเลี้ยวเบนมันก็จะมีอยู่โดยที่เงื่อนไขของการเลี้ยวเบนก็คือจะเลี้ยวเบนได้ดีก็ต่อเมื่อความยาวคลื่นมีขนาดใกล้เคียงกับสิ่งกีดขวางหรือช่องเปิดก็คือว่าเสียงเนี่ยมันจะมีความยาวคลื่นที่ยาวกว่าแสงมากๆใช่ปะซึ่งการที่เสียงมีความยาวคลื่นมากกว่าไอความยาวคลื่นที่มากๆนั้นอ่ะมันมีค่าใกล้เคียงกับขนาดระยะห่างระหว่างมุมตึกหรืออาจจะเป็นระยะห่างระหว่างช่องที่มันเลี้ยวเบนไปได้ซึ่งการที่ลัมดามันมีค่าประมาณสิ่งกีดขวางหรือว่าช่องเปิดอะไรเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเลี้ยวเบนได้ดีดังนั้นเสียงก็เลยเลี้ยวเบนได้ในขณะที่แสงเนี่ยแสงมันจะมีลัมดาน้อยมากๆลัมดาที่น้อยมากๆนี้อ่ะจะทำให้มันเลี้ยวเบนในบริเวณนี้ไม่ดีเพราะว่าขนาดมันต่างกันเยอะเกินใช่ไหมพวกแสงมันจะเลี้ยวเบนได้ดีในกรณีที่วิ่งผ่านทะลุไอ้พวกระหว่างอะตอมอะไรนี้เนี่ยซึ่งลัมดามันจะใกล้เคียงกับระยะห่างระหว่างวัตถุอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเสียงถึงเลี้ยวเบนได้แต่แสงถึงจะแบบไม่ค่อยเห็นเลี้ยวเบนถ้าลองอ่านช้อยดูก็ปรากฏว่ามันตรงกับช้อยที่4ใช่ป่ะความยาวคลื่นของเสียงเนี่ยมีขนาดพอๆกับวัตถุก็เลยเลี้ยวเบนได้ขณะที่ความยาวคลื่นของแสงสั้นกว่ามากๆก็เลยเห็นการเลี้ยวเบนได้ไม่ชัดก็คำตอบก็จะตรงกับข้อที่4นะครับข้อนี้ก็ตรงไปตรงมาเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเหนื่อยก็พักก่อนนะคะ